สวัสดีครับผมพิทักษ์สุภานันทการกรรมการผู้จัดการบริษัททูปนอตประเทศไทยนะครับพบกันอีกหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นมีความเร่งด่วนโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็นวิกฤตนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการรับมือกับสภาวะวิกฤตแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมันมีปัจจัยเยอะนะครับที่ทำให้ธุรกิจมันต่อเนื่องไม่ได้ที่ประเด็นที่เราคุยกันก็คือต้องเข้าใจกันนะครับว่าธุรกิจถ้ามันอยู่ปกติเนี่ยเราจะไม่คุยว่ามันไม่ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันมากระทบทำให้กระบวนการทางธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้พอมันเดินต่อไม่ได้เนี่ยเราเรียกมันว่าธุรกิจมันไม่ต่อเนื่องหรือหยุดชะงักการหยุดชะงักเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเป็น10เรื่องนะครับในปัจจุบันเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วเห็นด้วยได้ก็คือว่าธุรกิจหยุดชะงักจากวิกฤตการโควิดโควิดเป็นวิชาการนะครับไม่ใช่เคราะห์กรรมมันวิชาการที่เป็นวิชาการด้านสุขภาพอะไรก็ตามที่มาเจอกันมาคุยกันมาพบปะกันมันติดต่อมันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อแบบเนี้ยมันหยุดชะงักแน่ร้านอาหารสนามมวยหยุดชะงักถามว่าเราจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเรารู้แน่ๆว่าจะเกิดโควิดระบาดเราก็จะดำเนินชีวิตหรือวางแผนอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รู้เลยแล้วเราก็รับมือเชิงรับเนี่ยเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาแล้วจะทำอย่างไรเราจะมาคุยกันในรายละเอียดงานนี้เป็นวิชาการที่มีมิตินะครับเป็นวิชาการที่มีมิติมีกระบวนการมีความสามารถจากการรับมือเป็นความสามารถจากการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าใจก่อนวางแผนก่อนป้องกันโลกนี้มีอยู่สองเรื่องเท่านั้นนะครับคือการป้องกันกับการแก้ไขเมื่อลงทุนป้องกันน้อยก็ต้องลงทุนแก้ไขเยอะก็มีอย่างนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนวิกฤตการโควิด-19เอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับมันมีเรื่องอย่างที่ผมเรียนนะฮะเป็น10เรื่องที่จะมีปัญหาเรื่องการไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจเอาโควิด-19ให้มันได้อารมณ์ร่วมชัดๆว่ามันมีปัญหาอะไรมันเกิดอะไรไวรัสมันมองไม่เห็นอย่าเถียงนะครับว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่จริงมองไม่เห็นแต่มีเกิดขึ้นจริงกระทบอะไรครับกระทบธุรกิจเดินไม่ได้บางธุรกิจมีโอกาสจากการคนอื่นกระทบไวรัสบางธุรกิจไปไม่รอดโดยสิ้นเชิงผมมีเพื่อนที่ทำธุรกิจทางด้านขนส่งจากเดิมมีรถทัวร์อยู่50คันพอกระทบหยุดชะงักรายได้0บาทถามว่ามีใครคิดมาก่อนล่วงหน้าว่าจะเกิดอย่างนี้คิดไม่ถึงคาดไม่ได้อันนี้แหละครับวิธีเดียวคือเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เรายังไม่รู้วางแผนสำหรับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจอันนี้เป็นความเนื้อชั้นคุยแบบให้ดูดีคือวางแผนกับสิ่งที่ไม่แน่นอนมันการสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงักมันมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับคือภัยคุกคามกับภัยพิบัติวิกฤตการโควิดเราถือว่าเป็นภัยพิบัติด้านสุขภาพทั่วโลกเป็นสากลภัยพิบัติมันมีด้วยความหลากหลายนะครับธรรมชาติก็มีความหายนะนะสิ่งแวดล้อมนะครับละเมิดผลิตภัณฑ์พลังเศรษฐกิจทางการตลาดนะฮะมันก็เป็นผลกระทบกับธุรกิจมากน้อยอยู่ที่เราจะไปอยู่ตรงไหนของเรื่องไอ้คำว่าเราไปอยู่ตรงไหนของเรื่องเนี่ยมันคือความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องมากตมเต็มเกี่ยวข้องน้อยก็เฉียดเฉียดไม่เกี่ยวข้องเลยก็ชิวชิวก็มีอยู่แค่นี้มันการกระทบการหยุดชะงักทางธุรกิจเนี่ยมันเกิดอะไรนะครับแน่ๆมันไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้มันก็ดำเนินการไม่ได้ง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะสูญเสียรายได้ส่งของไม่ได้ส่งมอบไม่ได้จะเอาอะไรไปเก็บเงินครับสูญเสียต่อความน่าเชื่อถือหลายเรื่องมันเดินต่อพอส่งไม่ได้ลูกค้าไม่มั่นใจกระทบต่อภาพลักษณ์ธุรกิจที่เตรียมพร้อมน้อยอาจจะไม่ฟื้นเลยนะครับเราไม่เคยเราสร้างธุรกิจเนี่ยเรามักจะวางแผนเรื่องการพัฒนาธุรกิจเดินธุรกิจแต่เราไม่เคยคิดอีกขาหนึ่งก็คือถ้ามันไปไม่ได้มันเดินต่อไม่ได้มันหยุดชะงัก
แล้วเกิดอะไรขึ้นเตรียมเงินเท่าไหร่ครับถึงจะพอเตรียมระบบเท่าไหร่ถึงจะรับมืออยู่เตรียมคนแบบไหนครับถึงจะเข้าใจกันอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ท้าทายกระทบกับชื่อเสียงชื่อเสียงในการส่งมอบบริการบางเรื่องอาจจะบาดเจ็บบางเรื่องกระทบกับการรับผู้รับเหมาส่งของไม่ได้เครื่องจักรเครื่องมือมันทำงานไม่ได้เอกสารเสียหายนะครับคอมพิวเตอร์อาจจะถูกแฮกเข้ามาซ้ำๆก็กลายเป็นปัญหาที่เดินต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องวางแผนเข้าใจเงื่อนไขให้มากที่สุดว่าเงื่อนไขที่มันเป็นความกระทบกับเราที่เราเดินไม่ได้ธุรกิจหยุดชะงักเนี่ยมันมีกี่เรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หาเวลาอย่ายุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาในการวางแผนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจปัญหาการที่จะเข้าใจความเสี่ยงการที่จะเข้าใจเงื่อนไขเนี่ยผมพูดให้เป็นวิชาการนะครับเพราะงานนี้เป็นวิชาการธุรกิจเดินต่อไม่ได้เป็นปัญหาเชิงวิชาการเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าองค์กรของเรานะอยู่ตรงไหนของเรื่องยึดโยงกับเรื่องอื่นกับคนอื่นกับเงื่อนไขอื่นเราเรียกว่าเข้าใจองค์กรในเชิงบริบทบริบทง่ายๆเลยมีใครบ้างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ถือหุ้นพนักงานลูกจ้างผู้ส่งมอบรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลทางกฎหมายหรือสังคมสาธารณะพวกนี้เกี่ยวข้องกับเราหมดนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนอันนี้คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท่านอยู่นะครับพอมันกระทบเนี่ย ก็กระทบกับคนเหล่านี้อันนี้คือเราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่มาดูว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรการรับมือทางธุรกิจเป็นเรื่องของการเข้าใจและประเมินและวิเคราะห์นะครับเข้าใจเงื่อนไขโลกนี้มันเป็นเรื่องของเงื่อนไขถ้าในภาคธุรกิจเงื่อนไขที่ว่ามันก็คือกระบวนการทางธุรกิจที่มีปัจจัยแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินความเสี่ยงการเข้าใจความเสี่ยงของธุรกิจที่จะกระทบความเสี่ยงมันคือโอกาสที่จะเกิดไอโอกาสน้อยหรือศูนย์ไม่เกิดเลยเนี่ยไม่เป็นไรก็เป็นความรู้ที่เราจะเข้าใจแต่ถ้ามีความเสี่ยงมากก็คือดีกรีของการกระทบดีกรีของการเกิดตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามีที่มาของแหล่งวิกฤตเนี่ยกี่เรื่องกี่ทางในธุรกิจของเราแล้วก็บ่งชี้สภาวะวิกฤตว่าเกิดจากเงื่อนไขใดและก็ต้องเตรียมการอย่างไรจัดลำดับความสำคัญความรุนแรงแล้วก็ผลของมันไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจรู้น้อยกว่านี้ไม่ได้ถ้ามาดูเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นคำใหญ่มันเป็นภาษาที่มีมิติทั้งวิชาการทั้งเงื่อนไขทั้งเชิงปัจจัยมันความเสี่ยงนะครับไม่มีรูปไม่มีรสมองไม่เห็นชิมไม่ได้ไม่อร่อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ผลจริงความเสี่ยงเป็นผลของเงื่อนไขที่ไม่เข้าไปสู่บรรลุในสิ่งที่ต้องการก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับแต่มันมีผลกระทบนะกระทบกับอะไรกระทบกับธุรกิจเราในมิติของคนมิติของรายได้มิติของอะไรทั้งหลายที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นะครับความเสี่ยงคือโอกาสในการจะเกิดหน้าที่เราเนี่ยในเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องลดโอกาสที่มันจะเกิดให้ได้เราเข้าใจปัญหาแสดงว่าอะไรครับเราเริ่มจะรู้ทางแก้โดยความหมายว่ามันเกิดจากอะไรเกิดที่ไหนก็ไปแก้ให้ถูกโรคป้องกันให้ถูกอาการมันโอกาสในการเกิดกับผลกระทบรุนแรงผลกระทบจากความเสี่ยงเนี่ยเพื่อให้เข้าใจมันไม่มีหน่วยวัดแต่ให้เข้าใจดีกรีของผลก็มันคือมีกระทบอย่างรุนแรงวิกฤตระดับวิกฤตคือหมดตัวปิดกิจการเลิกกับกระทบที่ค่อนข้างสำคัญกระทบหนักแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤตแบบเมื่อกี้อันนี้ก็คืออะไรครับหมดเงินต้องกู้มาเพิ่ม
นะครับต้องกู้มาเพิ่มเป็นหนี้สินนู่นนั่นนี่อันนี้คือกระทบทางธุรกิจ